สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังซีรีส์และสื่อบันเทิงเรื่องเล่าสุดมันที่ทำมาเพื่อคุณปี2023ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเป็นปีที่ผมติดดูซีรีส์เอามากๆทั้งซีรีส์ฝรั่งซีรีส์ไทยจีนรวมถึงซีรีส์เกาหลีโดยเฉพาะกับซีรีส์เกาหลีครับที่ 2-3 ปีมานี้สำหรับเหล่าทีมสร้างแล้วมันดูเหมือนจะเป็นเทรนด์กันไปแล้วครับที่พวกเขาจะหาแหล่งพล็อตเรื่องดีๆที่ผ่านการการันตีจากคนดูมาในระดับนึงแล้วขอซีรีส์เกาหลีรู้จัก Sweet Home Never The Late Taxi Driver กันเป็นอย่างดีแน่นอนครับซีรีส์ฮิตเหล่านี้มีแหล่งพล็อตไอเดียมาจากที่เดียวกันครับนั่นก็คือลายเว็บตูนโลกแห่งความบันเทิงลายเส้นที่เล่าประกอบเรื่องราวหลากหลายจนกลายเป็นแหล่งบันเทิงที่แทบทุกคนมีไว้ติดมือถือครับผมก็อีกคนที่ชอบอ่านเว็บตูนเอามากๆก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเว็บตูนเรื่องหวนคืนสู่ฮาวซานไปแล้วแต่ครั้งนี้เป็นเว็บตูนอีกเรื่องนึงครับที่พอผมได้อ่านไปแล้วมันเกิดความรู้สึกที่อยากจะเห็นเว็บตูนเรื่องนี้นั้นถูกเอาไปสร้างเป็นซีรีส์ฉบับคนแสดงบ้างเว็บตูนเรื่องที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือตั๋วโกงชีวิตครับมันเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงที่สามารถหยิบยืมความสามารถของคนตายได้ด้วยการแลกเปลี่ยนกับจำนวนปีในชีวิตของเขาผมว่าพล็อตแบบนี้น่าสนใจเอามากๆเลยนะครับถ้าหากถูกนำมาทำเป็นแฟนตาซีแอคชั่นซีรีส์ที่ผมพูดนี่ไม่ได้พูดขึ้นลอยๆนะครับเว็บตูนเรื่องตั๋วโกงชีวิตการันตีเรตติ้งจากคนอ่านที่คะแนนณปัจจุบันอยู่ที่ 9.7 เลยนะครับซึ่งเรตติ้งนี้ก็มาจากผู้ชมที่เข้ามาอ่านกว่า22ล้านยอดวิวอีคยองโฮเด็กหนุ่มชีวิตสุดอาภัพไร้ครอบครัวแถมยังถูกเพื่อนกลั่นแกล้งทุกวันในโรงเรียนวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองลงด้วยการโดดน้ำตายแต่โชคชะตากลับตัดสินให้ตัวเขานั้นมีชีวิตอยู่ต่อเพราะการปรากฏตัวของยมทูตชิราที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตหลังจากนี้ของเขาโดยชิราได้ยื่นข้อเสนอให้คยองโฮโดยการที่เขาจะได้รับตั๋วพิเศษที่สามารถยืมพลังของวิญญาณของบุคคลในตำนานที่ล่วงลับมาใช้ได้ไอ้พลังที่ว่านั้นเป็นพลังความสามารถที่เป็นทั้งด้านการต่อสู้ความสามารถด้านความรู้ต่างๆที่ตัวผู้ใช้จะนำมาพลิกแปลงใช้ได้ตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นในโหมดการต่อสู้เขาก็เรียกใช้มูฮัมหมัดอาลีนักชกมวยสากลที่แข็งแกร่งปรมาจารย์กังฟูยิมมันรวมถึงตำนานมวยไทยอย่างนายขนมต้มด้วยนะครับความสามารถด้านอื่นๆที่เรียกมาใช้ได้มีอีกหลากหลายเลยครับทั้งวิชาการรักษาความสามารถของนักฟุตบอลหรือแม้กระทั่งสกิลการปีนเขาก็ยังมีเรียกได้ว่ารวมเอาความสามารถที่เป็นที่สุดในแต่ละด้านของมนุษย์มาเก็บไว้ใช้แต่ไอ้ความมหัศจรรย์ของตัวพิเศษมันก็ไม่ได้มีไว้ใช้กันฟรีๆหรือง่ายๆหรอกนะครับเพราะมันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่คือ1ครั้งต่อการใช้ตั๋วจะสามารถใช้พลังได้แค่1ชั่วโมงและที่สำคัญเลยครับการใช้พลังแต่ละครั้งนั้นก็ต้องแลกกับอายุขัยที่ลดลงไป1ปีครับในตอนแรกคยองโฮไม่ได้สนใจข้อเสนอนี้จากยมทูตครับแต่เมื่อคิดไปคิดมาไอ้ความสามารถที่เขาได้จากศูนย์แลกเปลี่ยนโลกหน้านั้นมันทำให้เขามีความหวังที่จะได้เจอแม่ที่ตายไปแล้วเขาจึงตัดสินใจทำสัญญาไปในที่สุดครับโดยแลกกับวิญญาณแทบจะทั้งหมดของตัวเองและเหลืออายุไขไว้แค่1ปีเท่านั้นและเงื่อนไขเดียวครับที่เขาจะสามารถเจอกับแม่ของตัวเองได้นั่นก็คือเขาจะต้องตามหาฮันแชยอนหญิงสาวผู้มีพลังในการสื่อสารกับวิญญาณให้เจอแน่นอนครับว่าเขาตามหาเธอจนเจอแต่เจอกันแล้วก็ใช่ว่าคยองโฮจะมีโอกาสได้สัมผัสตัวนางเอกและมองหาวิญญาณของแม่ได้ง่ายๆเขายังต้องเผชิญอุปสรรคในการที่จะทำความเข้าใจในพลังที่ได้มาพร้อมทั้งยังต้องปกป้องอันเชยอนจากแก๊งอสรพิษที่มีรอยสักรูปงูพวกแก๊งนี้มีเป้าหมายร้ายบางอย่างครับซึ่งในช่วงนี้นี่เองก็จะเป็นช่วงที่คยองโฮได้เรียนรู้และยืมพลังต่างๆจากตัวพิเศษได้พัฒนาแล้วเริ่มเชี่ยวชาญมากขึ้นเขาเริ่มเรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นครับจนกระทั่งได้เจอกับตัวร้ายที่เก่งชะกาจและการต่อสู้ที่ดุเดือดจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ทำให้เขาโดนวิญญาณต่างๆเข้าครอบงำและควบคุมตัวเองไม่ได้ร้อนถึงยมทูตชิราที่ต้องเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถผนึกวิญญาณไว้ได้การต่อสู้กับกลุ่มตัวร้ายเริ่มเข้มข้นขึ้นพร้อมกับมิตรภาพกับเหล่าผองเพื่อนที่ร่วมกันต่อสู้ไม่นานคยองโฮได้รับรู้เบาะแสเกี่ยวกับดวงวิญญาณของแม่ครับเขาได้รู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่วิญญาณของแม่อาจจะอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งแม่ของเขาก็กำลังต้องการพบกับวิญญาณบางดวงด้วยเหตุผลอะไรนั้นพระเอกของเราก็ไม่อาจรู้ได้คยองโฮจึงมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นอ
ครับเรื่องราวของอีคยองโฮในตั๋วโกงชีวิตกำลังสนุกเข้มข้นเลยใช่ไหมครับยิ่งทริปที่เขาไปตามหาแม่ที่ญี่ปุ่นนี่ยิ่งมันเป็นทวีเข้าไปอีกครับแต่ถ้าจะให้เล่าอย่างละเอียดในตอนนี้ทั้งหมดอรรถรสก็คงจะไม่สนุกเท่าการได้ไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองเอาเป็นว่าขอเก็บความสนุกอีกส่วนไว้เพื่อให้คุณไปตามลุ้นและหาคำตอบว่าในท้ายที่สุดแล้วคยองโฮจะได้พบกับแม่และเอาตัวรอดจากศัตรูที่เก่งกาจกว่าที่ผ่านมาได้ไหมซึ่งขอแอบบอกตรงนี้ไว้นิดนึงครับว่าเรื่องราวของเขาที่ผ่านมาว่าสนุกและมันแล้วการเดินทางต่อจากนี้ของคยองโฮยิ่งเข้มข้นจนแทบไม่อยากจะหยุดอ่านเลยนะครับตัวโกงชีวิตไม่อยากให้คุณพลาดการอ่านเว็บตูนเรื่องนี้จริงๆเพราะแค่ในส่วนของการเล่าเรื่องมันก็มีอะไรชวนให้น่าติดตามในหลายๆจุดไม่ว่าในแง่ของเนื้อเรื่องที่ค่อยๆเพิ่มปมให้เราคนอ่านอยากรู้การอัญเชิญวิญญาณของพระเอกที่ชวนให้อยากเห็นพลังของวิญญาณคนอื่นๆที่ในแต่ละดวงนั้นก็มีความสามารถที่แตกต่างแต่ละซีนแต่ละฉากที่พระเอกนำมาใช้งานก็เหมาะเจาะเข้ากับสถานการณ์ครับในส่วนคู่พระนางก็มีมุมให้เราได้ลุ้นได้จิ้นไปกับความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆของทั้งสองลายเส้นก็สวยงามประกอบเข้ากับฉากแอคชั่นที่ทำออกมาได้มันสะใจมากซึ่งเมื่อดูเป็นมวลรวมแล้วมันกลายเป็นรสชาติที่กลมกล่อมสนุกจนกลายเป็นเว็บตูนเรื่องโปรดของใครต่อใครได้ไม่ยากเลยครับและนั่นคือตั๋วโกงชีวิตแอคชั่นแฟนตาซีสุดมันที่ผมอยากจะเชียร์ให้ถูกหยิบไปทำเป็นซีรีส์คนแสดงจริงๆครับและนี่เป็นแค่หนึ่งในเว็บตูนนับร้อยเรื่องที่น่าสนใจจากลายเว็บตูนที่รวบรวมเว็บตูนไว้ให้เราได้อ่านเยอะมากและถ้าหากใครสนใจที่จะเข้าไปหาเว็บตูนดีๆอ่านหรือไปติดตามตั๋วโกงชีวิตอย่างละเอียดจนถึงตอนจบผมได้แปะลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ที่ description ด้านใต้คลิปนี้ไว้แล้วนะครับนอกจากจะหาอ่านได้ทางเว็บไซต์แล้วเว็บตูนก็ยังสามารถอ่านได้ผ่านแอปมือถือซึ่งมีให้โหลดได้ทั้ง App Store และ Google Play สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เช่นกันครับสุดท้ายเรามาร่วมสัมผัสอรรถรสใหม่ในการเติมความสุขยามว่างให้กับชีวิตกับลายเว็บตูนโลกแห่งการอ่านเว็บตูนที่หลากหลายในมือคุณนี่คือความบันเทิงที่คุณไม่ควรพลาดสุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและ The Final Cut ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ